ช้ำแล้วลูกเป็นไรเหรอพี่บีที่เอาไปหน่อยนะสาวด้วยโอมกเอามาทุกคนไปนะพี่หยางพูดถึงงานวันนี้นิดนึงโอมกมาเปิดตัวเป็นมากับโอมก plus white ครับเขาบอกว่าขาวยาวนานแบบว่าไม่เหลืองแน่นอนและที่สำคัญคือหอมยาวนานติดทน40 วันตัวนี้มันมีคุณภาพเด่นยังไงก็คือมันมีตัว ultra white เลยกระชับไม่ผ้าเราเนี่ยไม่หมองและที่สำคัญไม่ซีดด้วยนะครับคือขาวแบบตัวพี่แบบตัวพี่ขาวแบบตัวพี่แบบเปิดช่วงนี้ด้วยคือให้น้องเปิดเพิ่มอะไรใช่ครับผมก็สำหรับใครที่แบบว่าเพิ่งเปิดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็เอาแบบว่าโมโม่เนี่ยรับรองว่าขาวแน่นอนถ้าพี่เราเห็นในการแข่งขันโฆษณาก็สนุกดีครับก็โฆษณาไปถ่ายกับแบบว่าน้องๆเด็กๆอะไรอย่างงี้ครับผมก็ไม่ค่อยได้มีงานถ่ายกับเด็กเท่าไหร่แล้วพอไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ได้เอเนอร์จีอีกแบบก็น้องๆเขาแล้วก็น่ารักเด็กๆรู้ไหมครับน่ารักมากเลยไม่นอนแงเลยการทำงานนี้เป็นไงบ้างกับการเป็นพรีเซนเตอร์ต่อเนื่องปีที่สองดีใจครับดีใจครับผมที่แบบว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโอโม่ครับแล้วก็เป็นปีที่สองแล้วด้วยผมปีเราก็จะเป็นแบบพร้อมแบบรักชื่อปีนี้ก็จะมาแบบเอาเท่าไหร่อย่างที่แขกมารอรับนานมากกันแล้วใช่ใช่ใช่วันนี้ฝนตกด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอแฟนๆนะก็ดีใจดีใจมากแล้วโอโม่ก็จะมีกิจกรรมพิเศษด้วยโอโม่โอลิมปิกใช่โอโม่โอลิมปิกครับผมวันที่21 กรกฎาคมนี้ครับก็มีผู้โชคดี305 ท่านผมก็อยากจะไปลงทะเบียนกันแล้วก็ติดตามข้อมูลทุกอย่างของทางโอโม่เนี่ยได้ทางออฟฟิเชียลของทางโอโม่ใน Facebook ครับโอเคฝากให้ทุกคนที่อยากซื้อโอโม่ต่างๆได้ครับผมก็ฝากแบบแม่ๆแล้วกันครับแม่ๆที่บอกว่าฝากให้ลูกตอนเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากโอโม่ฟาสไวด้วยนะครับครับโอเคไปครับไปที่ถึงเรื่องงานดีฟีดครับงานดีฟีดครับบอกว่าเอาใจโกสุดในสเตจเลยเหมือนกันเอาใจก็อ๋อใจโกพี่ไม่ได้หวังสมบัตินะไม่ได้หวังอะไรเลยพี่ไม่ได้หวังหุ้นของบริษัทนะครับผมก็เจอกับโกครับปกติแบบเวลาไปบ้านเขาอะไรเงี้ยพี่ก็จะเจอแบบว่าโกเองตลอดครับผมแล้วเหมือนแบบโกเองเขาจะมีความแบบวัยรุ่นเลยเขาก็จะมาชวนไปคุยแล้วเขาชอบช้อปปิ้งด้วยก็เลยบอกว่าเหมือนคุยกันเรื่องเสื้อผ้าเยอะอะไรกับว่าต้องไปย่อรับเลยไปย่อรับเลยเพราะเขาคือคุณเองแห่งบีฟิกครับซึ่งเราก็ไม่เกรงใจหลานเลยคือข้างหลานเขาเจอกันบ่อยอยู่แล้วเขาก็บอกว่าสนิทกันอยู่เขาไม่โกรธหรอกเป็นการบัฟหรือเปล่าคุณบัฟว่าเป็นการบัฟเหนือกว่าเหนือกว่าอยู่แล้วเขารักกว่ามากกว่าอยู่แล้วแต่พี่เห็นว่าเราไม่ได้หวังสมบัตินะเมื่อกี้เราไม่ได้หวังสมบัติคือคุณเขาบอกพี่เขาบอกว่าเราเนี่ยเปลี่ยนล้อรถนี่คือไม่ต้องจ่ายเงินเสียเงินคือหนูจะจ่ายแต่ว่าโก้เองเขาไม่ให้หนูจ่ายก็เลยบอกว่าเชื่อฟังผู้ใหญ่เนาะใช่ต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ก็ตอนแรกจะจ่ายแล้วก็เลยบอกว่าจะจ่ายทำไมเดี๋ยวว่าบอกให้แต่ว่าพี่เขาต้องจ่ายนะเขาบอกเพราะว่าเป็นเงินในบ้านรู้สึกพิเศษไหมคะของการได้สิทธิต่างๆของเราก็จริงๆก็ขอบคุณเขามากกว่าเขาคงเอ็นดูเราอย่างเงี้ยในฐานะแบบว่าแบบลูกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเขาก็ฟีลเราเป็นลูกเขาเราใช้ลูกพ่อยังไงครับมีทีเวลาแบบว่าเข้ามาโกเอ๋เนี่ยเดี๋ยวพาไปช้อปปิ้งนะอันนี้เข้ามาใหม่นะแบบโกเอ๋ไม่เอาจริงหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันนี้เราก็ไปเปลี่ยนยางรถด้วยได้มาโอ้เขาเสียบมาต้องใช้10 คนเนี่ยเสียงว่า48แล้วสำเร็จไหมสำเร็จแต่แพ้ทางพีพีก็เขาคุยเขาน่ารักครับผมจริงๆแบบว่าจะจ่ายตังค์แล้วจริงๆแบบว่าเขาว่าเราคุยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจ่ายตังค์เพราะมันแบบนี้หน่อยๆผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาดูแลผมให้เขาขอบคุณแบบช้อปปิ้งบ้างเหมือนกันใช่แล้วเขาไปสายช้อปปิ้งมาถึงแบบว่าแบบเราก็ช่วยๆไปเลือกของแล้วเขาไปสายช้อปเขาเคยมีของขวัญอะไรที่พิเศษในแบบวาระของทางก็จะมีแบบผ่านพีพีมาเราก็รวบรวมมาเป็นหุ้นจำนวน45%เป็นหุ้นใหญ่ที่เราไม่ได้รับไว้เราไม่ได้รับไว้เราบอกว่าแบบขอเราแบบทำงานตรงนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวเราจะแบบขึ้นแท่นเป็น CEO ก็เป็นพีพีบีพีใช่ซึ่งเรายืนยันว่าเราไม่ได้หวังอะไรจากเขานะพีพีจะเปลี่ยนชื่อเป็นพีควิกจะไม่มีแล้วพีควิกแต่คุณมองเอาละครับเราได้ใจแยกๆเราได้หมดแล้วเราได้หมดสมบัติไม่ได้เราสมบัติเลยแล้วคุณมองว่าเป็นยังครอบครัวก็จริงๆพี่ก็มองครอบครัวพี่นะครอบครัวเพราะว่าเราก็สนิทกันมากแล้วเราเจอเขาบ่อยมากๆเลยแบบ8 ปีที่ผ่านมาก็เจอกันตลอดก็รู้สึกว่าแบบเหมือนครอบครัวเขาก็น่ารักแล้วก็
เอ็นดูพี่ด้วยแล้วก็แบบเหมือนเขาก็เขาเรียกว่าไงเหมือนเขาทรีตพี่ดีมากๆเลยการที่กินข้าวในวันสองครั้งหรือว่าเขาจะเชิญพี่ก็มีครับก็มีบ้างก็แล้วแต่โอกาสก็อย่างว่าบางทีคือก็ไม่แบบก็อย่างว่าทุกโอกาสก็พี่ก็จะโอนตลอดไปก็ผ่านวันเกิดพี่มาแล้วโอกาสถัดไปก็น่าจะเป็นวันอะไรเนี่ยกูเลยมาจุดผ่านมีเท่าไรผ่านแกกว่าทุกวันพุธฮัลโหลเวนเซ่โปรเจกต์ใหญ่ที่ประกาศออกมาแล้วคือบิวกิ้นกับคอนเสิร์ตปีนี้แล้วพี่เป็นบิวกิ้นอ่ะพี่กิจดับเบิ้ลทรัพย์คอนเสิร์ตก็เพิ่งประกาศเป็นห้าคาราโปรเจกต์นี้มันยิ่งใหญ่อะไรขนาดไหนยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาหลายคนลุ้นว่ารัชมังนะรัชมังเลยหรอจะมาดูครบหรือเปล่าเดี๋ยวจองไปจะเหลือหรือเปล่าไม่มีทางเหลือตอนนี้เริ่มเป็นยังไงแล้วที่จริงตอนนี้ก็เริ่มคุยกันถึงแบบว่าเรื่องฮาร์ดโชว์แล้วว่าแบบเฮ้ยใครจะมาเป็นแขกรับเชิญใครจะมาบ้างแบบว่าจะมีโชว์พาร์ทไหนยังไงบ้างครับผมสถานที่ก็เลือกกันไปแล้วด้วยอย่างเรื่องสถานที่นี่สรุปหรือยังอะไรนะคะสรุปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราประกาศนะครับแต่เราให้ใครตัดสินใจกันเรื่องแบบก็จะตัดสินใจร่วมกันนะผมก็จะเป็นทั้งพี่กิ้นแล้วก็พี่เบลก็จะมีส่วนร่วมในการสเปซมันจะใหญ่ยิ่งขึ้นไหมครับก็ใหญ่นะใหญ่แบบคือว่าพูดอะไรดีอ่ะพี่จะพูดกันแต่พูดไม่ได้พี่เคยไปเล่นที่นี่แล้วพี่เคยไปเล่นที่นี่แล้วแล้วจะมาก็หมดสิทธิ์แล้วสิสองปีมันร้อนไงมันหน้าฝนอ่าเดี๋ยวกลัวแฟนๆปีอ่ะเอางี้ถูกคนได้ประมาณเท่าไหร่มากกว่าอินแพคว้าวแต่จะเป็นว่ามันจะไปยังไงอ่ะแต่เป็นกับเครียดแล้วนะกลัวกดบัตรไม่ได้อ่ะกดบัตรได้ครับว่ายังไงนะจะแบบก็รอดูแล้วกันอาจจะมีรอบพิเศษรอบเพิ่มหรืออะไรเงี้ยพี่ถ้าเกิดว่าบัตรรอบแรกหมดภายใน1นาทีโหไม่หมดแล้วแกพี่ที่หนูใกล้แล้วเดี๋ยวเตรียมบอกมันจะเซอร์ไพรส์ขนาดไหนเพราะแค่ปล่อยที่เซอร์ก็ติดเกมตลอดก็จริงๆแบบเราถ่ายเคบีเราถ่ายแต่ว่าชิ้นงานทั้งหมดของคอนเสิร์ตไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอติดตามกันจริงๆเพราะว่าคอนเซ็ปต์มันคือแบบโอทราเบลนั่นแหละเพราะว่าแบบบิวกิ้นก็เป็นตัวปัญหาคูณสองไม่เกี่ยวอะไรกับเกมแข่งกันตั้งแต่มกราแล้วครับจริงคอนเสิร์ตคู่เลิกไทยกันตั้งแต่มกราแล้วก็ดูเรื่องสถานที่ดูเรื่องแบบทีมอะไรนู่นนี่นั่นตลอดเพราะว่าบิวกิ้นเขาจะมีพาที่เขาไปทัวร์มาด้วยก็เลยบอกว่ารอเขากลับมาก่อนแล้วก็ตัดสินใจทีเดียวแสดงว่าป่วยแต่ลงล็อกแต่ละคนก็หาคิวกันยากครับช่วงนี้แบบว่าเหมือนทำงานหนักคู่ด้วยพี่แล้วชื่อคอนเสิร์ตครับชื่อคอนเสิร์ตครับจริงๆอ่ะพี่เป็นคนคิดขึ้นมาใช่ไหมครับจากโบครับผมแบบลองเสนอทีมงานดูเขาถามว่าแบบเหมือนถ้าทำคอนเสิร์ตคู่อยากจะแบบตั้งชื่อว่าอะไรเราก็เลยมองว่าแบบเดี๋ยวจากโบมันก็ดูน่ารักดีเหมือนแบบดูกินก็เป็นตัวปัญหาพี่ก็เป็นคนคอยช่วยแก้ปัญหาและชื่อนี้มันไฟนอลที่เราเลยใช่ไหมครับหรือว่าเขาคิดเลยไงเขาไปน้องที่เดลครับกินไม่มีแย้งไหมครับกินไม่มีแย้งครับกินเขาตามสายก็ลองแย้งดูสิทำไมครับก็ไม่ให้มาลายแต่ความคาดหวังของแฟนคลับมีสูงมากเลยนะพอเจอครั้งนี้ของเราสองคนอย่าคาดหวังสูงสิสุดได้ก็พยายามทำเต็มที่ครับผมก็จริงๆแบบสองคนก็พยายามแบบว่าคิดพาโชว์มาให้มันใหม่จริงๆแล้วก็พูดไม่ได้อยู่ดีแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามได้เลยพูดเหมือนรู้เลยอ่ะพี่ไอ้เฉลยแล้วนะนี่คือเฉลยแล้วนี่ไม่รู้จำไม่ได้ร้อนมากเมื่อกี้ว่าพี่เปิดแล้วพี่เปิดแล้วก็เปิดมาขนาดนี้พี่ก็มาหลอกถามพี่เป็นใครโอ้ยพูดเลยก็เปิดมาขนาดนี้มันก็มีแล้วแหละไม่รู้เรื่องปวดหัวแล้วก็ปวดหัวปวดหัวแล้วเปิดแล้วงงแสดงว่ามันมีมากเลยใช่ไหมรอติดตามเมโมแล้วเนี่ยพี่อาจารย์อะตอบล่าสุดเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตเอลเอลมาครับไปให้กำลังใจใครเอ่ยไปพี่การก็ชวนครับผมเขาก็เลยบอกว่าแบบไปก็เดี๋ยวไปด้วยอะไรเพราะว่า
เราก็ไม่เคยตอนแรกไปไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าใครเล่นอะไรก็เลยแบบไปเช็คดูก็แบบอุ้ยมีโฟนมีเซมินามีหลายๆคู่เลย18คนก็เลยแบบเอ้ยไปดูดีกว่าว่าแบบคอนเสิร์ตเขาจะเป็นยังไงไปหาได้เฟรนด์ในตัวไปแบบก็ไปดูด้วยว่าแบบเอ้ยเหมือนโชว์เขาจะเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยเพราะเราก็เคยดูเหมือนกันโชว์ที่แบบมีคนแบบ18คนเลยสนุกครับสนุกมากรู้สึกว่าแบบอุ้ยเหมือนแบบโชว์พอดีมากแล้วแบบได้ได้มีโชว์ต่างๆที่มันไล่ไปเลยมันดีมากโฟร์ก็รักทั้งคู่รักโฟร์รักทั้งเจมินาแต่เมนโฟร์มากกว่านิดหน่อยแล้วบอกไปแล้วไปยังไม่ยอมเห็นคู่กลับมาไล่กูไม่คิดว่าน้องก็จะเห็นเหมือนกันนะผมแบบตอนแรกก็แบบไม่ได้จะออกไปอะไรเงี้ยแต่มันแบบอยู่กับพี่กันไม่ได้บอกเฮ้ยมาไปดูสี่อะไรเงี้ยก็เลยไปบายเขาก็เห็นพอดีเขาก็เลยไปบายกันพี่ขออนุญาตเหยียบมือเหยียบปอกไม่อนุญาตว้าวอนุญาตเถอะละกันเป็นยังไงพี่กับการตัดสินใจฟ้องก็เล่นฟ้องใช่ไหมคะเล่นฟ้องก็จริงๆเป็นทีมงานมากกว่าก็พี่ทีมงานเหมือนมีแฟนคลับเนี่ยแฟนๆดีนไปหาว่าแบบมีคนพูดอย่างนี้นะมีคนแบบพูดแบบดูหมิ่นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอทีมงานก็เลยปรึกษาทีว่าแบบเราทำการฟ้องดีไหมเดี๋ยวพี่บอกว่าก็ได้แสดงว่าโค้ชนี้ก็ค่อนข้างจิตใจสูงก็จริงๆคือว่ามันเป็นเรื่องของการให้เกียรติกันเหมือนที่เคยพูดไปตลอดจริงๆคนเราจะไปคอมเมนต์อะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้ในโซเชียลครับผมแต่ว่าจริงๆมันต้องอยู่ในขอบเขตของการให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยแล้วก็อะไรที่ไม่เป็นความจริงแล้วมันจะทำให้ผิดนะครับเนี่ยด้วยสุดว่าสิ่งนี้เราก็ยอมความอะไรแบบนี้พอไปตั้งความเข้าใจผิดก็ต้องมีคนที่เชื่อแล้วคนที่ไม่เชื่อใช่ครับก็จริงๆคือว่าตัวเราเองเรารู้ดีที่สุดนะพี่หมายความว่าตัวพี่ก็รู้สึกว่าพี่รู้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ไม่จริงแต่ว่าส่วนสุดท้ายแล้วเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยพี่ไปบังคับเขาไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าอะไรที่เราจะพอที่จะปกป้องตัวเองได้เราก็พอในเส้นทางแรกเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องเพิ่มในกิจความที่แบบเอาจริงมากขึ้นไหมก็เอาจริงทุกครั้งนะแต่ว่าเหมือนทุกคนก็แบบก็เขาก็บางคนก็ไม่หยุดเองนะผมก็ว่าคนแบบว่าเป็นอะไรเขาที่เราก็แบบสื่อสารไม่ได้อะไรมันก็ค่อนข้างหายากแต่คนไหนที่เราหาตัวได้เราเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีการนัดมาแต่เกียรติแต่ไหนก็แต่ว่าเราเอาให้ถึงที่สุดกันก็ให้ถึงที่สุดครับผมแต่ในคลิปก่อนนั้นก็มีเกลียดกันไปบ้างแล้วก็มีครับจริงๆมีไปเรื่อยๆครับผมก็มาแต่เกลียดกันมาพูดคุยกันว่าเอ้ยทำไมคนนี้แล้วก็บางทีตัวเองไม่ว่างอะไรเงี้ยก็สนทนาได้แล้วเราแม้พี่ยอมความแล้วพี่ก็ชอบนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอยากให้แบบอยากถามเขามากกว่าว่าจริงๆแบบนี่เราไปทำอะไรให้เขาไม่สบายใจหรือเปล่าการเป็นเราเนี่ยมันทำให้เขาไม่ชอบหรอทำไมล่ะอะไรเงี้ยอยากรู้เหตุผลแล้วเหตุผลเขาคืออะไรที่เขาบอกเหตุผลแล้วครับจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบรู้เท่าไม่ถึงการบ้างบางทีก็รู้สึกว่าเป็นแบบอารมณ์ชั่ววูบเขาไม่ทันได้คิดอะไรเงี้ยผมหรือบางคนก็จะรู้สึกว่าแบบเขาแค่รู้สึกไม่แบบไม่มั่นใจในตัวเองเขาเลยรู้สึกว่าแบบเขาไม่ชอบให้คนมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือแล้วมันคือปัญหาของเขาเองใช่เป็นปัญหาของเขาเองบางทีเขาก็เกิดจากความเครียดสะสมของงานบางทีเขาก็เกิดจากการที่แบบทะเลาะกับแฟนอะไรเงี้ยพอดีเห็นรูปเราเลยระบายเลยเห็นรูปเราพอดีก็เลยแบบว่าสนอยเกมล่าสุดมีตัวของมีเขาได้ติดต่อมาคือมีบ้างอย่างครับผมคนนี้ยังแต่ว่าคนนี้ก็เหมือนจะไปดำเนินการแจ้งความเรียบร้อยก็จะเป็นการดำเนินต่อไปของใช่ครับก็ดำเนินความต่อไปเรื่อยๆครับก็คือตอนนี้ในขั้นตอนทั้งหมดเป็นคนดูทั้งหมดเอาคุณบีคุณบีโอเคครับเอาคุณบีชอบฟองแต่ตอนนี้ตัวของพี่เองก็ไม่ได้เครียดหรือว่าไม่ได้กังวลอะไรจริงๆไม่เครียดครับจริงๆคือรู้สึกว่าแบบพี่ไม่อยากไปเสียเวลาหรือว่าให้คุณค่ากับแบบข้อความที่มันไม่เป็นจริงด้วยแล้วก็แบบข้อความที่มันจะท็อกซิกแล้วพี่รู้สึกว่าแบบพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันที่จะเก็บสิ่งนี้ทำไมเที่ยวเวลาไปให้กับแบบเนี้ยแฟนๆที่เขารักคือเขาได้มาเป็นซัพพอร์ตมากกว่าจะเตือนอะไรแต่ก็คนที่ก็ยังทำอยู่เห็นว่าดาราเองก็คือเป็นที่รับอารมณ์เขาที่ระบายใช่ครับก็จริงๆพี่รู้สึกว่ามันคือการให้เกียรติกันและกันมากกว่าหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นคนที่เรารักอะสมมติมีคนมาพูดกับเพื่อนเราที่เรารักอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกตัวเพื่อนเราจะรู้สึกยังไงก็ป่าผมก็อยากให้ก็ย้ำอีกรอบนะครับก็อยากให้เกียรติซึ่งกันและกันเราไม่แบบดาราศิลปินก็ไม่ใช่แบบคิดระบายของใครที่จะแบบวันนี้ฉันอารมณ์เสียอาสักหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้แบบไปจัดการความรู้สึกตัวเองดีกว่าหรือว่าถ้าเครียดหรือว่าถ้ารู้สึกว่าแบบ
กดดันจากอะไรสักอย่างนึงแหละก็ลองแบบคุยกับเพื่อนไหมปรึกษาแบบเพื่อนๆปรึกษาครอบครัวโอเคที่ฟ้องนี่เขาว่าเขาเอ่ยชื่อเราเลยใช่ไหมเขาเอ่ยชื่อเราใช่ไหมเขาเอ่ยชื่อเราใช่ไหมเราก็เลยไม่เอ่ยชื่อได้หรอกไม่แน่ใจไหมเขามาคอมเมนต์ใต้ก็จะเป็นคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเออจะเป็นคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้ภาพพี่ใครดู